กล่องใหญ่ค่ะเนี่ยใครส่งมาชื่อก็ไม่มีบอกอะไรเลยสักอย่างอันนี้พี่บอยให้หนูหมดเลยใช่ไหมเนี่ยหนูไม่ให้คืนนะหนูไม่ให้คืนนะนี่มันอะไรเนี่ยมันเยอะขนาดนี้อะไรเอ้าก็ของฉันเขาได้ค่าจ้างแล้วไงเราออกช่องแม่อันนี้เอวาให้เอิญนะคะอาจจะไม่ใช่กระเป๋าอาจจะเป็นรองเท้ามันเหมาะกับฉันมากกว่าอันนี้ผ้าซิทุกดวงดูดิไม่เสร็จยังอยู่อ่ะทุกคนราคา 89,000 บาทมันมีดอกไม้เดียวนะเอิญเธอมั่วแล้ว 2,394 บาทอันนี้น่าจะแล้วเขาปิดยังไงอ่ะฝากกดติดตามช่องเอวาด้วยนะคะยังไม่กดอีกเหรอยังไม่กดอีกเหรอโหใจร้ายอ่ะเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องใหม่ไงของ Netflix of Us Are Dead สนุกนะเคยดูปะฉันอยากดูเรื่อง Spider-Man เฮ้ยขอกินอันนึงดิหิวพอดีไม่เคยของฉันหมดเลยงั้นเพื่อความแฟร์ก็คือเธออยากดูหนังใช่ปะแต่ฉันอยากกินเหมือนกันอะเรามาเล่นเกมปะล่ะเพื่อความแฟร์ไงฉันรู้แล้วก็คือถ้าเกิดว่าฉันทายสีถูกฉันก็จะได้ดูหนังที่ฉันอยากดูได้นี่ฉันจะหลับตาฉันจะเลือกเลยนะโอ้ยโง่ฉันจะเลือกสีเขียวผิดสมน่ะตาเธอแล้วโอ้ยง่ายเลยเนี่ยหนูก็ดูนั่นหยิบมาแล้วฉันต้องสีน้ำตาลอุ้ยไงก็พูดอยู่เลยอุ้ยเอว่า QR code นี่อะไรอ่ะใช่ไงมีทุกคืออะไรอ่ะเลยวันที่24มกราคมถึง6มีนาคมอ่ะมันมีเกมให้เล่นกับ M&M ไงเธอก็แค่สแกนตรงนี้เห็นไหมมันจะมีให้ปึ๊บแล้วมันก็จะเข้าไป M&M Screen Time นี่วิธีเล่นก็ง่ายมากแค่เธอต้องตอบคำถามเกี่ยวกับภาพยนตร์และซีรีส์ภายในเวลา90วินาทีผู้เล่นที่ได้คะแนนสูงสุด10คนน่าจะได้เป็นผู้ชนะ M&M Screen Time Master แล้วก็จะได้ของรางวัลเฮ้ยฉันขอเล่นบ้างเฮ้ยอะไรตาฉันยังไม่หมดเลย90วินาทีเล่นฉันได้คะแนนสูงกว่าเธอแน่นอนเธออาจจะได้เป็นอันดับ1ประเทศโอ้เอาให้ได้นะจ๊ะถ้าได้อย่าลืมแบ่งของรางวัลด้วยนะเก่งป่ะล่ะถูกด้วยเฮ้ยได้ถูกได้ไงอ่ะเพราะว่าเก่งไงรู้เรื่องพวกนี้นี่ 3 hours laterค่ะพี่บอลมีของมาส่งมีของมาส่งจากใครอ่ะไม่รู้ค่ะกล่องใหญ่มากกล่องใหญ่มีของมาส่งเอาเธอสั่งอะไรอ่ะงงไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูออกไปดูเองขอบคุณค่ะพี่ใหม่ของฉันหรือของเธอเธอแน่ใจไม่ใช่ของเธอของเธอนั่นแหละก็เป็นชื่อเธออ่ะโอ้โหทำไมกล่องใหญ่ค่ะเนี่ยใครส่งมาชื่อก็ไม่มีบอกอะไรเลยสักอย่างพาทิตย์ทุกดวงคิดว่าคืออะไรกันนะคะเราไปแกะพร้อมกันอ๋อพ่อฉันใกล้จะวันเกิดฉันแล้วไงเออเป็นไปได้พี่ใช้เวลาโอ้พังเลยอ่ะเหมือนเขาขอเองเลยอ่ะนี่ทุกคนอะไรเนี่ยคือจริงๆอ่ะวันนี้พี่ปอยผู้จัดการมาบอกว่ามีถ่ายคอนเทนต์ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าจะมีกล่องซูมเดี๋ยวนะทำไมมันมีแต่ของแบรนด์เนมหมดเลยอ่ะนี่นะคะกล่องสุ่มแบรนด์เนมในคลิปนี้โอเคค่ะทุกคนไม่งั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในกล่องสุ่มแบรนด์เนมกล่องนี้มีอะไรบ้างตัวแรกนะคะหยิบง่ายสุดเป็นบ็อกเซอร์ใช่ปะไม่ใช่บ็อกเซอร์กางเกงอ๋อของผู้หญิงกางเกงหลุยส์วิตตองค่ะยังมีพลาสติกติดอยู่เลยอ่ะซึ่งอันนี้เธอรู้ราคาหรือเปล่าว่าเท่าไหร่อันนี้ไม่ฉันเดา 30,000 กว่าบาทอันนี้ราคา 30,000 เลยเหรอจริงๆบ็อกเซอร์เนี่ยโอเคนี่คือของชิ้นแรกนะคะของชิ้นต่อไปนะคะเฟนดิโรมันนะคะว้าวอันนี้พี่บอยให้หนูหมดเลยใช่ป่ะเนี่ยหนูไม่ให้คืนนะหนูไม่ให้คืนนะยังไม่ผมอันนี้ราคาน่าจะ 8,000 กว่าเออทำไมเธอรู้เยอะจังเลยเธอรู้ทุกอันเลยฉันสามารถตอบได้หมดเพราะว่าฉันเป็นเซียนแบรนด์นึงนะคะแต่อาจจะไม่ดูเป๊ะๆอาจจะรู้แบบประมาณ 8,000 อะไรอย่างนี้ชิ้นที่3คือหนักจีโอนะคะมาดูกันว่าคืออะไรอะไรเนี่ย
ตื่นเต้นแทนอุ้ยเหมาะกับเธอนะเหมาะกับเธอหมดเลยอ่ะอุ้ยสวยอ่ะเพื่อนแต่อันนี้สวยจริงเหมาะกับเธอมากอันนี้เธอรู้ป่ะราคาเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะน่าจะแสนกว่าบาทแสนแสนซัมติงไม่รู้เหมือนกันอันต่อไปค่ะจริงอันนี้ฉันเคยมีนี่มันอะไรเนี่ยอยู่ดีได้แบรนด์เนมเยอะขนาดนี้เป็นกำลังเชียร์เลิฟคาเชียร์เลิฟนะคะอันนี้ฉันขอละกันอะไรเอ้าก็ของฉันนะก็ได้ค่าจ้างแล้วไงมาออกช่องอ่ะอันนี้เอวาให้เอิร์นนะคะนี่มันอะไรเนี่ยมันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวนะอันนี้ฉันรู้จักอะไรอะไรงงเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะลองแกะดูดิอาจจะไม่ใช่กระเป๋าอาจจะเป็นรองเท้าเป็นรองเท้าหรือเปล่าหมาอยู่ข้างในหรือเปล่าหรือแมวหมาหรือแมวแต่ว่าอันนี้ยังมีถุงมีใบอันนี้อยู่มีทุกอย่างไม่คุณรู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบไม่เหมือนคนอื่นเขาโอ้แล้วมันสะพายยังไงอ่ะมันสายสั้นแค่นี้เองสายยาวอย่างนี้เธอดูรอบรู้นะฉันรู้ว่าเธอหมายปองใบนี้ฉันมองสายตาอันเฉียบแหลมของมองแบบอันนี้อันนี้ของฉันนะฉันไม่ให้เธอหรอกมันเหมาะกับฉันมากกว่าอันนี้ผ้าซิทุกดวงดูดิทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยทุกคนงงเออต้องหยิบออกมาสิหนักอ่ะนี่นะคะ Hermes มีเขียนด้วยว่า Birkin 30อุ๊ยบอกหวยปะเนี่ย Birkin คืออะไรอ่ะเป็นชื่อรุ่นของไม่ได้ศึกษาเหมือนเธอไงอ่ะลองสะพายอันนี้น่าจะแล้วเขาปิดยังไงอ่ะไม่ค่อยเข้ากับเธอฉันว่าก็ของฉันแหละหนูชอบมันดูแก่เกินไปสำหรับเธอก็ได้อยู่ในแบบเป็นลุคคุณนายคือฉันก็อยากเปลี่ยนสไตล์บ้างเพราะทุกวันนี้แฟนคลับเป็นตัวดีกว่านะอย่างล่าสุดไปเจอแฟนคลับที่เอ็มโคเชียเคยเห็นสตอรี่เอวาจะเห็นเอวาใส่เสื้อยืดกางเกงแล้วแฟนคลับแต่งตัวดีมากดูแล้วแบบทุกคนบอกว่านี่เอวาไปขอถ่ายรูปกับเขาหรือเขาถ่ายรูปกับเอวาชิ้นต่อไปว้าบาลองเชียอันนี้น่าจะเหมาะกับเธอนะฉันว่าเธอรู้ได้ไงเนี้ยดูอันนี้เหมาะกับเธออะเหมือนแบบที่เราเคยทำตอนเด็กๆอ่ะทุกคนต้องเคยลอยลูกปัดอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เหมือนไอ้ว่าอยู่ราชินีบอลแล้วก็ชอบลอยลูกปัดแบบนี้มากๆนะคะแต่วันนี้ก็น่าจะไม่แพงป่ะถ้าเป็นลูกปัดอ่ะ100บาท100บาทหรอลองเสิร์ชดูมั้ยต้องมีดอกไม้เดียวนะเออทํามั่วแล้ว 23,394 บาทว้าวอันนี้ฉันเอานี่ถูกเนี่ยอันนี้น่ารักฉันจะไว้ใส่เวลาฉันไปเล่นของเล่นอะไรของเอาสุดท้ายสาระเฉยอันนี้ให้ฉันว้าวด้วย Dior อันนี้ฉันให้เธอทั้งหมดที่เธอดูมาฉันไม่ให้ฉันใช้ใบนี้เธอแล้วกันไม่เอาฉันเอาใบไม่เอาฉันต้องเอาเพราะอันนี้แพงโอเคเรามาแกะอันนี้กันกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายท้ายสุดตึน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 แกะไม่ออกทีนี้ใบเสร็จยังอยู่อ่ะทุกคนราคา 89,000 บาทอุ๊ยใบนี้สวยอ่ะสวยอ่ะเฮ้ยอันนี้เหมาะกับฉันนะอันนี้ได้อยู่ถ้าแต่งตัวสตรีทหน่อยป่ะแกะยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คืออยากแกะทุกอันนะคะอ๋อโหมีใบเสร็จหมดเลยเอ้ามีการ์ดเฉยเลยอ่ะไหนในกล่องน่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์อุ๊ยการ์ดน่ารักแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูอะเกรทเบิร์ธฮะของพวกนี้พี่ยอมเอิญเธอเป็นคนใส่อ่ะนี่ของพวกเราหมดเลยเหรอใช่อะไรฉันถึงรู้ราคากับทุกอย่างไงเพราะว่ามันเป็นของพวกเราเองแต่มีเขียนว่าแต่จะให้เลือก3ชิ้นเลยว่ะแต่ถ้าไม่เอาจะอนุญาตให้เลี้ยงลิงให้เลี้ยงลิงแต่เลี้ยงลิงนี้ต้องไปถามแม่อีกทีนะจ๊ะเดี๋ยวเธอจะช่วยพูดใช่ป่ะเออเธอจะช่วยพูดจริงๆเหรอเอิร์นเธอต้องสัญญาก่อน Cross your heart ฉันจะเอาของ3อย่างหรือว่าฉันจะเอาลิงดีโอเคขอทีก่อน1ถ้าแบรนด์เนมก็อยู่กับเราได้ถึงประมาณ10ปีถ้าเกิดว่าเลี้ยงลิงใช่ไหมลิงตัวนึงอายุได้ถึง15ปีถึง20ปีอะไรประมาณนี้เนาะแต่มันจะได้ความสุขทางใจมากกว่านะเพราะว่าพอเรากลับมาบ้านเราก็หายเหนื่อยอมอก็ได้มีเพื่อนจะฟังเสียงหัวใจหรือจะฟังเสียงเงินตราที่อยู่ตรงหน้าเพราะฉะนั้นฉันเลือกเลยละกันฉันเลือกรู้อยู่แล้วคำตอบคืออะไรนะคะแต่ว่าแอบไปงั้นอ่ะฉันเลือกลิง I follow my heart นะ
คะ I follow my heart not the money in front of me นี่ใช่เลยเนี่ยใจดิเพราะฉะนั้นสรุปอันนี้คือของพี่ยอมพี่ยอมเอิญหมดเลยใช่คือเราทำเซอร์ไพรส์แบบว่าที่ดูดีแอบเตรียมไหมแล้วไม่มีของให้เลยสักอย่างโอเคเขาก็มีแหละเขาให้เลือก3ตัวแต่คือแบบแลกกับสมมุติอะไรที่แบบเราไม่อยากได้ขนาดนี้คือเขารู้ว่าเอวาอยากได้อะไรมากที่สุดเพราะอยู่ดีก็ว่าอยู่ดีวันนั้นน่ะพี่ออมก็มาถามว่าแบบวันเกิดอยากได้อะไรมากที่สุดฉันก็บอกว่าไม่มีอะไรที่ฉันอยากได้เลยฉันอยากได้สัตว์เลี้ยงอีกตัวแต่เลี้ยงแต่ลิงนะคะทุกคนก็คือรู้อยู่แล้วช่วยพันหนึ่งแล้วกันตบมือค่ะช่วยพันหนึ่งผมใจสลายฮะงงใจของผมแตกเป็นช่วยพันหนึ่งแบบ50,000อะไรเงี้ยโอเคค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากถามเอิญเหมือนกันว่าอย่างแบรนด์เนมอย่างเงี้ยมีอะไรที่เอิญชอบมากที่สุดก็คือจริงๆอ่ะถ้าสมมุติเอิญจะมีเป็นแคททอกอรี่สมมุติเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะคะควอนซองแล้วก็เป็น Hermes ก็คือชอบใบนี้มากที่สุดเลยแต่ซองมันทั้งหมดไม่ให้ใบนี้คือรักอันดับ1เลยค่ะเอิญแนะนําอันนี้ด้วยได้มั้ยคะหลายคนก็เริ่มสนใจคาเทียอยากรู้ว่าอันนี้นะคะทุกคนดูรูปสิมันเป็นตะปูนะไอ้ว่าได้ไปอ่านเขาบอกว่า make ordinary valuable ก็คือหมายความว่าตะปูที่หลายคนเห็นว่าเป็นของที่หลายคนมองข้ามเป็นของสกปรกเขาสามารถทำให้มันสวยได้อันนี้คือสโลแกนเขาซึ่งไอ้ว่ารู้สึกว่าชอบมากเลยมันรู้สึกว่าแบบของอะไรที่จะมีคุณค่ามันขึ้นอยู่กับที่เรามองจริงๆคือแบบมันทำให้เห็นเลยว่าคุณค่าของเราอยู่ที่อะไรขึ้นอยู่กับที่คุณค่าว่าใครมองเห็นนะคะวิคำคมแบบแบรนด์เนมก็สอนคำคมได้นะเนี่ยเราฉลาดเราฉลาดเลยเพราะฉะนั้นมองว่าแบรนด์เนมอ่ะเป็นของที่ก็น่าลงทุนนะใช่ใช่เหมือนนาฬิกาเหมือนทองอ่ะเพราะว่าในอนาคตมันราคามันขึ้นใช่แล้วก็เอาที่ตัวเองแบบเรียกว่าชอบใช่คืออาจจะเป็นคนที่ไม่ซื้อแบรนด์เนมตามแบบแฟชั่นอ่ะสมมติกระเป๋าอันนี้ฮิตคนก็จะซื้อแต่เอิญคือแบบจะซื้ออะไรที่ตัวเองชอบด้วยไม่ได้เน้นอยู่แค่ว่าแบบมันเป็นเทรนด์ณตอนนั้นเอาที่ที่เรารู้สึกว่าราคาไหวแล้วไม่ทำให้เราลำบากใช่หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้กันเยอะๆด้วยนะแล้วก็เอิญฝากช่องด้วยค่ะช่องอะไรเอิญช่องตัวเองอันนี้ไม่ตัดนะคะคนตัดช่องก็คือฝากช่องนะคะ TikTok เอิญ and Ava นะคะ IG เอิญมีแล้วจ้างงานได้มีแค่นี้แหละที่ให้ฝากใช่ส่วน YouTube ก็เป็นอันนี้เลยเอวากับเอิญก็จะทำด้วยกันบ่อยขึ้นเดี๋ยวเอิญก็จะเป็นพิธีกรคู่แล้วจะเป็นพิธีกรที่ต้องให้เงินนะคะเขาก็ต้องมีรายได้ของเขาเหมือนกันส่วนวันนี้เราไปก่อนนะตัวเองอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้แค่นี้